วันนี้วันพระธรรมสวัสดียามเย็นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้ให้พรกันและกันในวันปีใหม่ของจีนนะคะหรือว่าพวกเรารู้ว่าวันตรุษจีนเป็นวันที่เราอยู่กับครอบครัววันนี้ทุกคนอยู่ในครอบครัวคุณแม่เป็นหนึ่งใน Mindfulness Family ของท่านนะคะวันนี้อยู่ที่พระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาซึ่งเป็นพระประธานณหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2แก่งกระจานค่ะพระอาทิตย์ที่มีแสงทอดลงมาผ่านน้ำที่เราได้เห็นความตั้งใจของคณะทำงานนะคะต้องบอกว่าพุทธศาสตร์ใจดีก็เร่งที่จะทำน้ำณบริเวณที่อยู่รายรอบภูเขาที่องค์พระปฏิมาองค์ดำที่นั่งอยู่นี้ให้เรามีโอกาสเข้ามาสัมผัสนะคะเห็นพลังแห่งการเยียวยาซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระนิรันตรายมีพลังมากในการที่ใครทำอันตรายไม่ได้เวลาที่คุณแม่เหนื่อยก็จะมานมัสการท่านณบริเวณนี้แหละค่ะวันนี้เราจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนี้พูดคุยกันให้กำลังใจกันได้ยินเสียงน้ำหยดเบาๆอันนี้ก็เป็นความชุ่มชื่นตอนแรกตรงนี้ร้อนมากเลยค่ะแล้ววันนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าเขาทำได้ไปสัก1ใน3แล้วค่ะก็จะเหลือพรุ่งนี้ก็อาจจะต้องทำงานกันทั้งวันแล้วก็กลุ่มของพี่น้องของเราหลังจากที่วันนี้ได้ปีใหม่กับครอบครัวแล้วในวันตรุษจีนนะคะก็จะเริ่มเข้าทำงานอีกครั้งหนึ่งในวันที่13ค่ะก็อยากให้2วันนี้ก็คือวันก่อนที่จะถึงวันที่12เนี่ยค่ะเราได้ทบทวนตัวเราว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเราทำอะไรอยู่เราใช้ชีวิตอย่างไรเราใช้ชีวิตอย่างคนที่ตระหนักถึงการดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างเคารพชีวิตที่ทำให้เรามีปัจจุบันขณะประเสริฐจริงหรือเปล่าที่ไหนร้อนเราก็ทำให้เย็นที่ไหนเย็นก็ไหลส่งความเย็นออกไปสู่ผู้คนเมื่อตอนกลางวันคุณแม่ก็ปลูกต้นไม้นะคะก็มีลูกศิษย์ต้องขอบพระคุณมากเลยพอเอ่ยปากว่าอยากได้ลั่นธมสีม่วงก็ลั่นธมมา1รถเลยก็ขอบพระคุณมากจริงๆค่ะมีต้นลัดดาวันมาด้วยแล้วก็มีต้นพึ่งนะคะต้นรวงพึ่งคุณแม่รู้สึกซาบซึ้งทุกครั้งที่ว่ามีผู้คนที่อยากจะระลึกถึงนะคะการดำรงอยู่อย่างมีจิตที่คิดจะให้ร่วมกันวันนี้ก็เลยไม่ได้พักกลางวันก็ทำท่าว่าจะพักก็เลยปลูกต้นไม้กับคณะแม่ชีส่วนคณะแม่ชีวันนี้หลังจากปลูกต้นไม้กับคุณแม่ก็ยังไปกบดินที่ต้นบาบาบอยู่คุณแม่ก็มาที่นี่มาดูการทำงานที่สบายคนทำงานหนักต้องได้รางวัลถ้าตลอดทั้งปีเราทำงานหนักมาปีนี้ก็เป็นปีที่ยังต้องทำงานแบบใจเบาไม่ว่าโลกนี้มันจะมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราจะต้องสุขง่ายๆเพราะพึ่งพาตัวเองได้ก็ต้องทำงานด้วยใจเบางานไม่เบาแต่ใจเบายกก้อนหินก้อนนี้หนักแต่หินมีไว้ให้นั่งนั่งอย่างคนรู้จักปล่อยลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลค่ะเราให้กำลังใจกันนะคะวันนี้เป็นวันที่พี่ติ่งกลับบ้านวันนี้ก็คงถึงกรุงเทพแล้วล่ะค่ะฝากปูนดูแลแม่ด้วยนะลูกนะยายก็มีคณะแม่ชีได้ให้พรตอนที่จะจากกันพี่ติ่งหันมาบอกว่าคุณแม่พักก่อนถ้าคุณแม่พักติ่งก็จะไปก็พักนะคะพักให้เห็นเลยว่าพักในงานนะคะก็สวยงามคุณแม่มองเห็นแล้วยังรู้สึกเลยว่าการพักอยู่ในงานเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันใหม่จริงๆคนเราเนี่ยถ้ามันหมักหมมอยู่ได้ของเก่าแล้วก็ยังไม่มีปัญญาทำสิ่งนั้นให้เป็นปุ๋ยได้บางทีก็ต้องหยุดแล้วทบทวน
ขาบอกว่าวันตรุษจีนไม่ให้ทำงานใช่ไหมคะก็ทำงานด้านในไม่ต้องทำงานด้านนอกทุกครั้งที่เรารู้สึกได้ถึงการได้พักได้วางจากการลงทุนมาอย่างเต็มที่ลงทุนในเหตุมันปฏิเสธผลไม่ได้อะเหมือนเราทำงานเรายกหินเดี๋ยววันที่15ยาวเครนมาอีกแล้วมายกหินก็ว่าเร่งจะเสร็จให้ทันก่อนวันบวชคุณแม่ก็นั่งด้วยความซาบซึ้งที่เห็นทุกคนมีความตั้งใจเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นการลงทุนอย่างเต็มที่แล้วเราปล่อยวางในผลได้แล้วล่ะค่ะก็มันไม่มีทางหรอกที่จะยกก้อนหินอย่างนี้มาได้ถ้ามันไม่มีคนเสียสละจริงไหมคะถ้าเขามีไว้ให้เรานั่งเขาไม่ได้มีไว้ให้เราแบกน้ำก็มีไว้ให้เราฟังเสียงว่ามันกระทบกันแต่มันเป็นความเย็นมันเป็นการกระทบกันที่ทำให้เราได้ฟังเสียงหัวใจของเราเนี่ยคุณแม่เพิ่งล้างเสร็จเมื่อกี้นี่เองค่ะเนี่ยล้างหินก็ให้เห็นว่าในอนาคตมันจะมีความเย็นสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันจะนำมาซึ่งการท้าทายมนุษยชาติว่าที่ไหนที่ยังมีการทำเหตุแล้วรู้จักปล่อยวางในผลทำเหตุอย่างเต็มที่วันเดือนก็เคลื่อนไปตามเหตุปัจจัยที่เราลงทุนไว้เนี่ยทดลองนั่งให้ดูเลยค่ะว่าเดี๋ยวน้ำจากตรงนู้นนะคะจะไหลอย่างเงี้ยแล้วก็ไหลตอนนี้ต้นโพกำลังร่วงตามฤดูกาลหนึ่งใบร่วงเพื่อให้ยอดใหม่แตกเหมือนหนึ่งคนกำลังสอนให้หนึ่งคนโตจากการฝึกที่จะเรียนรู้กับการสละทิ้งการสอนเช่นนี้ต้องทำให้ดูจริงๆมันพูดในตำราไม่ได้คุณแม่ย้ายมานั่งมุมนี้เพื่อนั่งดูน้ำตกตรงนี้กับต้นโพที่กำลังสลัดใบเนี่ยภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยสงบเลยเมื่อกี้นี่ยังวุ่นวายอยู่เลยนะคะต้องบอกจริงๆว่าคนเพิ่งเลิกงานกันตอน17นาฬิกาแล้วคุณแม่ก็มาช่วยล้างพระพุทธชยันตีองค์ดำแล้วก็ลองให้เขาดึงสายน้ำขึ้นให้เห็นว่าเราจะได้ยินเสียงน้ำอย่างเงี้ยเวลามากราบท่านแล้วมันก็จะไหลไปตามเส้นทางที่เขาคราวที่แล้วมายังไม่เป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยอันนี้เป็นได้ยาวแล้วข้างล่างยังเปิดน้ำยังเปิดงานทำงานคืนนี้บางกลุ่มของอาจารย์กรกฎยังทำงานอยู่เมื่อวานนี้เลิก2ทุ่มเมื่อเช้านี้ก็คึกคักเข้าชำนาญของเขาขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยทำให้เรามีที่ที่ปลอดภัยความสงบเย็นเป็นประโยชน์มันทำให้สุขภาพกายใจเราก็แข็งแรงทำให้คนในครอบครัวของเราก็มีมิติของการที่จะใช้ชีวิตอย่างเป็นนักลงทุนไม่ว่าใครจะพยากรณ์ว่าโลกใบนี้มันอาจจะต้องอยู่กับโควิดไปอีกกี่ปีก็ตามแต่เราจะอยู่อย่างคนที่สบายใจมากขึ้นเพราะยอมรับในความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นและความชำนาญในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนกระบวนการของการดำรงชีวิตที่เหลือของเราอย่างที่เคยสบายๆแต่ว่ามันก็หนักอกหนักใจเพราะมันไม่หยุดในการที่จะไขว่คว้าแต่พอโลกมันหยุดเราต้องกลับมาเปลี่ยนวิธีการคิดที่จะอยู่อย่างสบายๆในขณะที่ใจไม่ยอมจำนนเนี่ยมันก็เป็นก้าวที่สำคัญเป็นก้าวที่เรามีโจทย์ที่มันไม่เหมือนเดิม
คุณแม่เชื่อว่าปีนี้ตลอดทั้งปีเราก็คงยังต้องทำงานหนักแต่ใจเราจะเบาขึ้นเพราะการยอมรับอย่างไม่ยอมจำนนไม่มีความชำนาญมีประสบการณ์มีวิธีการคิดที่จะเปลี่ยนเหตุถ้าเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนทำงานอย่างเต็มที่ในเหตุแล้วปล่อยวางในผลกันนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะเป็นนักลงทุนในการดูแลการบริโภคการพักผ่อนการอยู่กับความไม่ได้เร่งรีบเหมือนเดิมมันไม่ได้สนุกสนานเหมือนเดิมปีใหม่นี้ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ไทยปีใหม่จีนปีใหม่ฝรั่งที่เป็นสากลทุกคนต้องปรับเปลี่ยนหมดจนเรารู้สึกคุ้นเคยแล้วปีใหม่ไทยสงกรานต์เมื่อเมษาที่แล้วเราก็ท่องเที่ยวไม่ได้พอมาปีใหม่สากลก็ถูกล็อกอีกปีใหม่จีนก็ถูกล็อกครั้งที่3นี้คงไม่เป็นไรแล้วไม่ตายแล้วทุกคนได้กลับไปอยู่ในครอบครัวของตัวเองนะคะวันนี้ไม่ใช้เวลาเยอะหรอกค่ะเพราะว่ารู้ว่าทุกคนก็อยากอยู่ในครอบครัวแต่ว่ามีสัจจะว่าต้องทำงานที่ไหนที่เขาทำอะไรให้เสร็จแล้วคุณแม่ก็จะมาใช้ตรงนั้นแสดงธรรมก็เป็นสิ่งที่คุณแม่เองก็ได้ตรวจใจของตัวเองด้วยว่าเมื่อเราลดเพดานลงแต่เราไม่ยอมจำนนตรงนี้เมื่อตอนกลางวันร้อนมากเมื่อกี้มาแอบถามว่ามีใครอยากทำงานกลางคืนทุกคนบอกมากกลางวันร้อนมากคุณแม่บอกถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้วันนี้ไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาวางแผนว่าเราจะทำอย่างไรที่ทำให้เราจะได้ยินเสียงน้ำตกอย่างนี้เร็วอันนี้คุณแม่มาเนี่ยมาสร้างน้ำตกเทียมให้เขานะเนี่ยค่ะคือเอาสายยางที่รถน้ำเมื่อกี้ไปซ่อนอยู่ให้รู้ว่าถ้ามันไหลมันเป็นอย่างนี้ดูสิคะเก๋เชียวน่าเอ็นดูนะคุณแม่พูดอะไรนันทวันก็ไปถ่ายเป็นสิ่งที่แบบคนบ้านนี้อย่าให้คุณแม่ดำริอะไรทีเดียวนะเราก็ต้องทำอย่างไม่เอาเปรียบเห็นละว่าความกตัญญูมันทำให้โลกแห่งการทำงานของคนที่นี่มันผาสุกและงดงามความกตัญญูจะทำให้เรารอดความกตัญญูจะทำให้เราสามารถดำรงอยู่ในโลกนี้สิ่งที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงเราก็รู้อยู่คนที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงเราก็รู้อยู่แต่เรามักจะประมาทไปแล้วก็ไม่ใช้เวลาที่ดีที่สุดของการที่จะอยู่ร่วมกันยังมีเหตุปัจจัยที่ลงทุนด้วยความไม่ประมาทอย่างเต็มที่ถ้าเราเห็นถึงกันเคารพด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณแล้วคุณแม่มั่นใจเลยค่ะว่าเวลาที่เหลือไม่ว่าจะสั้นหรือยาวนึกถึงที่ไรเราก็จะสุขแล้วก็สดทุกครั้งที่นึกถึงแม้ว่ามันจะมีความจากพรากเหมือนใบโพที่กำลังร่วงค่ะแต่เราก็ได้ยินเสียงน้ำที่ตกลงมายังให้ความงดงามกับเมล็ดพันธุ์นะคะยังได้ยินเสียงเม็ดพันธุ์ที่มันแตกกระเด็นความงดงามของสิ่งที่กำลังดำเนินมันอาจจะทำให้เรารู้สึกได้ถึงการขึ้นปีใหม่ของเราที่จะสู้ให้เป็นแล้วเย็นให้ได้ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะเป็นนักสู้แล้วก็มีจิตใจที่เยือกเย็นให้ได้สู้ให้เป็นเย็นให้ได้ก็เป็นการทั้งออกกำลังกายที่จะต้องนำภาวะของการดำรงอยู่ที่สุขง่ายขึ้นและต้องขยันมากขึ้นไม่ใช่สุขง่ายใช้น้อยคือขี้เกียจสุขง่ายขยันมากขึ้นแล้วอยู่กับความจริงอย่างไม่ยอมจำนนมันก็เจริญรุ่งเรืองนะคะเงินก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องหา
แต่ความสุขที่ได้จากการเป็นผู้สร้างมันทำให้เราไม่เป็นคนหิวโหยไม่เป็นคนขาดแคลนไม่เป็นคนละโมบแต่ทำงานแล้วก็ลงทุนที่จะมีชีวิตในการทำงานอย่างเคารพตัวเองเพราะน่าจะเป็นของขวัญปีใหม่เป็นอั่งเปาที่เราจะต้องให้ตัวเองมีคนหลายคนนะคะวันนี้ที่ได้รับอั่งเปาก็เป็นการแบ่งปันเป็นวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันเป็นวัฒนธรรมแห่งการดำรงชีวิตที่สอนให้คนอีกรุ่นหนึ่งได้ส่งต่อไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งนะคะคุณแม่อยู่ในครอบครัวคนไทยก็ไม่เคยได้รับอั่งเปาแต่รู้ว่าเวลาเพื่อนเราที่เป็นชาวจีนก็จะเอาอั่งเปามาคุยกันก็ไม่ได้มาเปรียบเทียบกันแต่มาคุยกันเป็นการระลึกถึงต้องเรียกว่าผู้ใหญ่ของเรานะคะก็ตามฐานะคุณแม่ก็มอบอั่งเปาคือความรักของคุณแม่ไปให้กับทุกคนในรายการวันนี้ด้วยนะคะเขาคงเถียงในใจว่าอั่งเปาเขาต้องเอาเงินใส่ซองแดงแต่คุณแม่เคยมีลูกศิษย์เอาอั่งเปามาทำบุญนะเราบอกเอาเก็บไว้เถอะเอาเก็บไว้เผื่อเราจะใช้ในสิ่งที่เราเห็นว่ามันจำเป็นมันต้องการและมันจำเป็นพวกเราก็แค่มีจิตที่คิดจะนึกถึงกันเนี่ยก็สำเร็จรุ่งร่วงไปได้ดีแล้วเห็นเขาถ่ายตรงนี้ก็เลยต้องนั่งให้เขาถ่ายก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแอดเวนเจอร์แต่วันนี้ทีมน้อยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถามก่อนมีใครตั้งคำถามอะไรมาหรือเปล่าถามไม่มีค่ะพี่บอกว่าขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงเจ้าค่ะเท่แข็งแรงนะแข็งแรงวันนี้ก็ไม่ได้คือบังคับให้ตัวเองพักแต่ว่าไม่ได้หลับแล้วก็ชอบปลูกต้นไม้ไงวันนี้เขาปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะทำอะไรให้คุณแม่ก็พอต้นไม้มาส่งก็ไม่ใช่มาส่งธรรมดานะมาถวายเลยนะต้องขอบพระคุณสวยเชียต้นที่แบบกำลังออกเลยเนี่ยตอนเนี้ยถ้าตอนนี้เอาไว้ที่กุฏิคุณแม่ก่อนตรงเนี้ยเขาต้องเสร็จก่อนแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาก็จะเป็นดอกลั่นทมเนี่ยค่ะโผล่ขึ้นมาสวยงามเห็นบอกว่าลูกศิษย์ที่เคยมาบวชในหุบเขาโพธิสัตว์พอรู้ว่าคุณแม่ชอบอะไรก็จะไปหามาก็พี่สาวทุกคนก็มีความสุขแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอวดละกันตอนที่ถ่ายตอนเช้าที่บริเวณที่พักว่ามันก็เลยทำให้เราเห็นเป็นดอกไม้ที่มันร่วงหล่นคนขับรถผ่านที่นี่เวลายิ้มให้คุณแม่ต้องหยุดแล้วยิ้มให้นะก็ต้องขอบคุณล่ะค่ะที่ชีวิตในช่วงที่เราศึกษาธรรมรู้ธรรมแล้วมันต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์เป็นความศักดิ์สิทธิ์อยู่กับลมหายใจแห่งสติคนที่ไม่ละโมบก็จะเป็นคนที่เบาเพราะจิตที่คิดที่เอามันหนักมันละโมบมันสร้างราคาให้กับตัวเองเราอยู่ในวัยที่ต้องเห็นคุณค่าในการใช้ชีวิตที่พอที่จะสละความเห็นแก่ตัวและรับใช้คนอื่นได้บ้างโควิดมันมาเพื่อให้เราปรับ mindset ในการดำรงชีวิตอยู่อย่างคนที่แสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นมันไม่เป็นต้นแบบที่แบบมันยั่งยืนละแล้วตอนนี้ทุกคนก็เริ่มกลับมาคิดใหม่ถ้าเรามีเงินแล้วเราไม่ใช้เงินนั้นมันก็เหมือนไม่มีอะค่ะแต่ถ้าเรามีเงินแล้วเรามีอริยทรัพย์ใช้ทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์นั้นก็จะสงบเย็นด้วยคนมีก็สงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยค่ะวันนี้เราก็จนหมดเวลาหรือยังคะอีก12นาทียังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคก็มองนาขั้นบันไดที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็ยังนึกอยู่นะว่าจะคนถามคุณแม่เจ้าขาจะทำอย่างไรให้ใจมีความสงบเย็นไม่ว่ามีความกังวลเจ้าค่ะ
อุ๊ยก็มีความกังวลมันจะสงบเย็นได้ไงอ่ะลูกถ้ามีความกังวลมันก็ความกังวลมันก็เป็นความฟุ้งซ่านอะอย่างคุณแม่มองเห็นเมื่อคืนนี้คุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่หลับไม่ลึกใช่ไหมคะหลับแบบดูเหมือนไม่มีความคิดอะไรอยู่ไอ้ความคิดอันนี้มันก็เป็นความเหมือนมันเป็นความฟุ้งซ่านเราก็ต้องรู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วก็กลับมาเล่นเกมลมหายใจพอเรากลับมาเล่นเกมลมหายใจเราก็จะเห็นเลยว่าใจของเราเนี่ยเขาทักกันอย่างนี้ทุกคนก็เห็นเนี่ยมีทุกคนออกไปมองไกลๆก็ทุกคนก็รู้ว่าเวลาที่เนี่ยในหน้าภูเขาหุบเขาโพธิสัตว์เวลาตอนเย็นเนี่ยมันสงบความกังวลเป็นความฟุ้งซ่านให้รู้ทันความกังวลแล้วก็เห็นความกังวลมันคลายคืนแล้วก็บังคับให้ตัวเองเนี่ยแบบเหมือนจดจ่ออยู่กับตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อมันเป็นวินัยที่พวกเราเองก็สามารถที่จะสั่งจิตได้คือคุณแม่มองมันนะคะไม่ใช่ว่าการปฏิบัติของคุณแม่มันจะกังวลไม่ได้มันมีบางช่วงที่มันมีเรื่องมาต้องคิดต้องตัดสินใจมันไม่สงบมันฟุ้งซ่านก็อย่าเพิ่งเอาไปอยู่กับความคิดไงก็นอนเล่นเกมลมหายใจไม่ต้องไปอยู่กับความคิดพอเราไม่อยู่กับความคิดเราก็จิตมันก็บริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วถึงเอาจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นที่มันเป็นกำลังของสมาธิเนี่ยมาวางแผนคิดในสิ่งที่ต้องคิดไม่คิดสเปะสปะไม่พูดเองเองปรุงแต่งเองอันนี้ไม่ต้องรู้ทันเพราะฉะนั้นคุณถามว่าจะทำยังไงให้จิตที่กังวลมันไม่ฟุ้งซ่านมันต้องบอกว่าไอ้ความกังวลมันทำให้ฟุ้งซ่านหรือความฟุ้งซ่านมันคือเป็นเหตุแห่งความกังวลก็เปลี่ยนพลังงานของจิตที่จะเอาไปคิดอย่างไม่รู้มันก็เลยปรุงแต่งอย่างไม่รู้มาจดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็คือลมหายใจหรืออานาปานสติภาวนาจนจิตควรกับการงานแล้วค่อยคิดอันนี้ตอบเป็นวิธีการปฏิบัตินะคะจ้ะอยากจะปล่อยวางค่ะแต่ยากเหลือเกินเจ้าค่ะอยากปล่อยวางก็อยากจะปล่อยวางด้วยความปรารถนาที่อยากจะเบาแต่ไอ้ความอยากมันเป็นตัณหาคราวนี้ต้องรู้ว่าคำว่าปล่อยวางเนี่ยต้องเป็นการปล่อยวางในผลแต่ต้องลงทุนในเหตุไม่ใช่ปล่อยวางในเหตุฉะนั้นการที่เราจะปล่อยวางเราต้องทำงานของเราตรงนั้นอย่างเต็มที่จนเรารู้สึกว่าแม้อีกนิดเดียวก็ทำไม่ได้แล้วค่อยปล่อยวางในผลลงทุนในเหตุอย่างเต็มที่เต็มความสามารถสุดความสามารถแล้วหาพาร์ทเนอร์ที่มีความสามารถมาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันหมดแรงแล้วไปหาคนที่มีแรงมาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันไม่มีความรู้ไปหาความรู้มาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันสรุปคือปล่อยวางในเหตุไม่ได้ต้องกระทำให้มากแต่ปล่อยวางตัวตนมีการทำงานในเหตุอย่างเต็มที่แม้แต่อีกนิดเดียวก็ทำไม่ได้แล้วปล่อยวางในผลได้เลยค่ะอย่างนี้คือเรียกว่าเต็มที่แล้วและจึงต้องยืนดูรู้ปล่อยค่ะคำสอนคุณแม่เข้าใจง่ายค่ะแม้บางครั้งจะปฏิบัติได้ยากสำหรับตัวเองพยายามอยู่เจ้าค่ะก็อนุโมทนานะคะเพราะว่าไม่มีอะไรง่ายสิ่งที่พูดดูง่ายๆนะคะก็ต้องทำอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เป็นความชำนาญก็ต่อเมื่อทำบ่อยๆชำนาญจนกระทั่งเราสั่งได้สมมติเราฝึกยกจิตของเราให้ปาโมดแล้วเราก็สั่งปล่อยได้อย่างเงี้ยทำจนชำนาญเป็นวสีเนี่ยมันจะเข้าไปสู่การเดินฌานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องก็อยากสอนให้ง่ายๆนะคะวิตกวิจารมันก็เป็นเรื่องที่เราผ่านแล้ว
พอมันมีปิติวิตกวิจารสงบระงับมันก็เป็นปิติปิติสงบระงับก็เป็นสุขสุขสงบระงับมันก็อยู่ด้วยอุเบกขาเอกคตาลมอย่างเงี้ยค่ะแต่มันต้องผ่านมาก่อนผ่านไอ้วิตกวิจารปิติสุขแล้วถึงจะเอกคตาค่ะนี่เป็นการเดินฌานเลยค่ะจ้ะไม่มีแล้วเหรออ่ะงั้นเรารดน้ำต้นไม้กันไหมคะเนี่ยค่ะเสียงสมชายถ้าเสียงน้ำอย่างนี้ได้โอเลยนะเนี่ยคุณแม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เนี่ยได้ทดลองเทสแล้วเนี่ยมันสามารถเลยเนี่ยก้อนหินทุกก้อนเนี่ยนะถ้าเราวางดีๆนะมันนั่งได้หมดนะเป็นสเต็ปด้วยวันนี้ก็ยังคิดเลยว่าถ้าพี่หมูมาเนี่ยชมเขาต้องรู้ว่าเขาจะวางตรงไหนที่มันไม่บังเพราะอย่างตรงเนี้ยเอาแค่นั่งอย่างเงี้ยแล้วหันไปอย่างเงี้ยแล้วทำสมาธิกับตอนพระอาทิตย์ตกเนี่ยเส้นทางที่ทำใหม่ครับคุณแม่ดูจากภาพที่ถ่ายทอดดูโอเคเลยครับคือมันก็เป็นเหมือนที่ที่ให้คนออกกำลังกายคุณแม่มองว่าเราสร้างสถานที่สวยไม่เป็นประโยชน์แต่เราสร้างสถานที่ให้คนเข้าสู่การปฏิบัติต่อกายต่อใจให้แข็งแรงเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเรากำลังสร้างสถานที่สัปปายะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติในอย่างตรงเนี้ยคุณแม่นั่งแล้วก็ไม่ได้อยากลุกไปไหนแล้วนะเนี่ยได้พูดจริงๆนะก้อนหินใหญ่เนี่ยสามารถนั่งภาวนาได้เลยในเวลาอย่างนี้สวดมนต์ที่จริงวันเนี้ยจะเรียกเข้ามาสวดมนต์แต่วันเนี้ยเขาต้องไปลงแขกในเขตของแม่ชีน้องซึ่งเมื่อเช้าก็ตกลงกันว่าเราจะไปทำตรงไหนบ้างก็วางกำหนดเลยซึ่งก็ใช้วิธีการเดี๋ยวคนสวดมนต์ก็สวดไปส่วนคนที่ฟังเสียงสวดมนต์กับการเคลื่อนไหวเพราะว่างานมันเสร็จมันต้องเสร็จทุกวันแต่มันอาจจะไม่ได้ทันในภาพรวมก็ตอนนี้เสาร์อาทิตย์ถ้าใครมาเนี่ยโอ้ยได้สนุกละคือได้ลงแขกเลยล่ะค่ะเสาร์อาทิตย์ตอนนี้ระหว่างก้อนหินที่คุณแม่ออกแบบไว้เพื่อจะปลูกต้นไม้ปลูกวิลาวดีปลูกอะไรระหว่างซอกหินก็จะดูสัปปายะเลยแหละครับแล้วก็ภาวนาดิซึ่งอากาศในเวลาอย่างนี้ครับคุณแม่ที่ภูเขาโพธิสัตว์เนี่ยเหมาะมากกับการชมเมื่อกี้ยังเห็นกลุ่มอาจารย์กรกฎเดินไปดูการถ่ายรูปย้อนกลับมาครับว่าเราอาจจะมีหลังคาด้วยวัสดุชนิดใหม่ก็คือพืชที่เราเห็นเนี่ยครับอาจารย์ขอไปทดลองนิดนึงอาจารย์กรกฎเหรอใช่ครับมาเหรอเมื่อกี้มาเหรอจ๊ะไม่ได้มาครับแต่ว่าคุณป๋อเนี่ยที่เห็นเมื่อกี้นะคุณป๋อเนี่ยเดินไปถ่ายรูปวันนี้แล้วลายก็เด้งมาอาจารย์กรกฎก็พบว่าเราอาจจะมีหลังคาด้วยวัสดุพืชชนิดเนี้ยใช่เพราะอันนี้มันเป็นอะไรอันนี้มันเป็นวัชพืชที่คนไม่เอาเนาะใช่ครับอาจารย์กำลังอาจจะมาผันเป็นหลังคาก็ได้ครับอ๋อหลังคาของเราเนี่ยนะขอไปคิดนิดนึงใช่ครับขอไปคิดนิดนึงอีกหน่อยแล้วก็ใช้หลังคาจากวัชพืชนี่แหละครับคืออาจารย์กรกฎก็มีภูมิปัญญาครับผมคุณป๋อเองก็เป็นศิลปินครับป๋อมาดูเรื่องเหล็กโครงสร้างครับอยู่โอเคไหมผ่านไหมวันนี้โอเคครับโอเคครับก็เห็นเขาทำงานแล้วก็ก้าวหน้าพอสมควรเลยแหละครับถือว่าเยอะเลยแหละครับวันที่19-20อาจจะเห็นโครงหลังคาก็ที่เป็นเหล็กยังไม่ได้มุงนะครับก็เดี๋ยวให้อาจารย์กรกฎเอาโคมไฟมาติดครับผมแล้วเอาเครื่องกาแฟมาติดมาตั้งก็เนี่ยค่ะดูสิคะก็จะหาไลติ้งที่ไหนอย่างเงี้ยเนี่ยไลติ้งสวยงามเนี่ยถ้าเราขึ้นไปอยู่ข้างบนอันนี้จะสวยกว่านี้เพราะว่ามันจะเห็นคือจริงๆเวลาที่เราเห็นยังมีสัมมาทิฏฐิสำหรับท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะนี่เราไม่ได้อวดวิวนะนี่คือของจริงเนี่ยคุณแม่นั่งแล้วเนี่ยจบรายการคุณแม่ยังอยากนั่งปฏิบัติต่อเลยวันนี้เป็นวันพระด้วยก็เนี่ยจะลุกหลายครั้งก็นั่งอีกเปลี่ยนก้อนหินเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาต้นไม้มาลงสมชายอ้อเดี๋ยวต้องดูนะต้นนี้มีค่าใช้จ่ายสำหรับคนขุดยังไงเดี๋ยวต้องบอกจอยว่าอันนี้ต้องจัดการดูแลชาวบ้านนะก็เดี๋ยววันที่15วันจันทร์ที่15คุณครึ่งคุณยาวก็ส่งพี่หมูมาพร้อมทีมงานอีกเหมือนเดิมคาราวานสมชายขอบคุณพี่พึ่งกับพี่ยาวพี่หมูไปเลยครับขอบพระคุณมากครับพี่ยาวซินเจียวยูอีซินนี่หัวใช้ครับร่ำรวยเฮงๆครับเจริญครับวันที่15พบกันครับพี่ขอบพระคุณมากคุณแม่พูดไม่ค่อยเป็นแต่ว่ามีคนจีนสอนขึ้นมาว่าฟ้าใสฟ้าใสนะยาว
คุณแม่อวยพรดีกว่าร่ำรวยร่ำรวยอวยพรทุกคนเลยในแฟนเพจก็คุณแม่ก็คงใจด้วยครับก็ทุกคนเลยนะคะที่แบบที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอ๋อนี่ก็ได้รับสายจากเสียนินครับพรุ่งนี้เป็นวันเที่ยวแต่คุยกับลูกน้องแล้วไม่เที่ยวฮะมาทำงานให้คุณยายดีกว่าพรุ่งนี้แมคโครก็จะเริ่มกลับลงมาทำงานเหมือนเดิมอันนั้นแหละกลัวจะไม่เซอร์ไพรส์ที่นี่บอกที่นี่ไม่มีเซอร์ไพรส์ผมบอกแล้วกำหนดคือวันที่13ครับแต่ว่าจะเข้าพรุ่งนี้เลยครับก็ทำงานพรุ่งนี้10อะไร11พรุ่งนี้12อ๋อพรุ่งนี้12พรุ่งนี้เป็นวันเที่ยวครับแต่ว่าลูกน้องเสียนินเขาไม่เที่ยวฮะป้อยต้องการอยากได้อั่งเปาจากคุณยายหรือเปล่าคะเสียนินเสียอย่าลืมผมนะเสียอีแซวอีแซวก็คุณแม่คิดว่าผมว่าน่ารักนะคุณแม่ชีวิตมันก็สั้นๆน่ะมันควรจะสุขอย่างนี้แหละอย่าไปอยู่กับอะไรเลยที่มันทุกข์อ่ะอย่าไปกังวลอย่าไประแวงจริงนะคุณแม่เนี่ยไฟไหม้ก่อนตุ๊ดจีนเนี่ยท่านอาจารย์แอกประสิทธิ์บอกคุณแม่คนเอาถ่านอย่างคุณแม่นะคิดอย่างเดียวเหอะเก่าไปใหม่มานะเห็นไหมแต่ว่าเราเห็นความอบอ้อมอารีของคนในพื้นที่อย่างวันนี้ร้านวัสดุก่อสร้างปิดนะครับแต่เผอิญหินที่จะผสมปูนของเราก็หมดเราบอกว่าคุณพี่ช่วยหน่อยได้ไหมได้ยินดีเลยถึงแม้ร้านปิดนะแต่เอาหินมาส่งให้เราฉันจะเตือนพวกเธอไม่ใช่บังเอิญนะเธอวางแผนไม่ดีเธอก็รู้อยู่แล้วว่าตุ๊ดจีนเนี่ยเขาจะไม่ทำงานแต่เธอเนี่ยวางแผนไม่ดีแล้วเธอก็เลยทำให้เขาต้องยุ่งยากอันนี้ต้องขอเข้ามานะคะร้านวัสดุก่อสร้างก็เอาเป็นว่าเขาต้องฝึกเป็นผู้วางแผนแต่เราอะต้องฝึกนั่นแหละนั่นแหละแต่เขาบอกว่าอย่าตำหนิใครวันนิวเยียร์นะคะวันนี้วันดีพูดแต่เรื่องดีๆครับพูดแต่เรื่องดีๆพระอาทิตย์ก็สวยงามก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ถอดถอนอคติมีชีวิตที่จัดการวางแผนอย่างมีปัญญาเข้าไปถึงความสงบเย็นเพราะละอวิชชาได้เจริญรุ่งเรืองอยู่ในโลกภายในก็คือจิตใจที่เกลี้ยงเกลาจากกิเลสแล้วก็เจริญรุ่งเรืองจากการมีมิตรภาพที่วางแผนการทำงานอย่างถักทอโลกใบนี้ให้เป็นผืนพรมที่ห่มโลกเพื่อเอาอัตตาออกเมื่อมีชีวิตที่เย็นแล้วก็มองหาการเป็นประโยชน์ร่วมกันแม้กระทั่งหุบเขาโพธิสัตว์ก็เกิดขึ้นจากความสงบเย็นจากความเห็นแก่ตัวแล้วก็มาลงทุนร่วมกันเดี๋ยวเราก็ตายแล้วค่ะหินอันนี้ยังอยู่ไปอีกเป็นล้านล้านปีนี่ก็มาเป็นล้านปีเดี๋ยวก็ไปอีกเป็นล้านปีพระอาทิตย์ขึ้นตกอย่างนี้ไปอีกในจักรวาลนี้นับไม่ได้โลกใบนี้จะแตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ถ้ายังไม่แตกดับด้วยการฝึกให้มีปัญญาเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างทุรนทุรายค่ะนั้นจงฝึกให้มีโลกข้างในที่ปลอดภัยจากกิเลสจากความเห็นแก่ตัวและบริหารจัดการสิ่งที่เราเห็นงดงามเนี่ยอย่างสงบเย็นที่เราลงทุนเป็นแล้วก็เป็นประโยชน์ไปถึงผู้คนที่เป็นอนุชนคนรุ่นหลังสอนให้เขารู้ว่าไม่มีอะไรที่ได้มาโดยบังเอิญการให้อั่งเปาพร้อมกับการให้เป็นยาก็ถือว่าเป็นการแจกของแล้วก็ส่องตะเกียงคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระอริยะสาวกสาวิกาทั้งหลายซึ่งถือว่าเป็นทีมเวิร์คของเรานะคะแล้วก็พระอริยะธารามหาโพธิสัตว์คือมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทรงเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หุบเขาโพธิสัตว์คือหุบเขาของแม่มีพลังของแม่พระองค์เป็นแม่ที่ทุกครั้งที่ลูกขออะไรแล้วไม่ปฏิเสธเพราะแจกของส่องตะเกียงให้มีชีวิตที่ให้เข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้นี่คือความเจริญรุ่งเรืองนะคะจนกระทั่งความมีตัวตนของเราเนี่ยมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงงานมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นความสุขที่หันไปที่ไหนไม่ต้องมีระแวงว่าใครจะคิดยังไงใครจะนินทาว่าร้ายแม้อาจจะมีเสียงของโลกมากระทบแต่ใจไม่หวั่นไหว
ถ้าใจเราไม่หวั่นไหวเราก็จะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกก็คุณแม่อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อได้ทั้งหมดนะคะกับการมาลงแขกลงขันที่นี่แต่เชื่อว่าวันนี้ทุกคนอยู่ที่บ้านขอบคุณนะคะขอบคุณแม้กระทั่งต้นไม้ใบหญ้าที่มีลูกเทวดาเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะที่กำลังสอนให้พวกเราเห็นต้นไม้ยังผลัดใบอ่ะชีวิตมันก็มีฤดูกาลอย่างนั้นมีมามีไปมีเกิดมีดับมองมันอย่างเคารพการมีชีวิตที่มันสดจริงๆคุณต้องสดให้ได้จริงๆอย่าเอาความฟุ้งซ่านมาทำลายความสดในปัจจุบันของคุณความร่ำรวยทางจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กินไม่หมดยิ่งให้มันยิ่งมั่นคงอย่าเสียดายกับสิ่งที่ได้ให้จงเคารพโอกาสที่คุณยังมีคนที่มารับจากคุณเคารพคนที่มารับการให้ที่เคารพโอกาสที่ตัวเองได้ให้มันคือการให้ที่จิตที่เป็นกุศลละเบาอย่าไปทวงบุญคุณอย่าไปเอาบุญคุณการให้ที่มันสละความเห็นแก่ตัวหรือจาคะความโลภออกไปเราต้องขอบคุณคนรับขอบคุณคนที่รับอั่งเปาทุกคนขอบคุณคนที่ให้อั่งเปาทุกคนขอบคุณความสุขในช่วงฤดูกาลแห่งการขึ้นปีใหม่นะคะมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันจริงๆนะคะถ้าวันนี้ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องตอบคำถามก็แสดงว่าทุกคนฟังอย่างเคลียร์และสดเรามาภาวนากับพระอาทิตย์ที่กำลังจะหลบไปด้วยกันนะคะหนึ่งลมหายใจเราตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นไม่ว่าเราจะหลับตาหรือลืมตาขอให้เรามีดวงตาเห็นธรรมอยู่ในใจของเราวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่เรารู้ดีตระหนักถึงโอกาสที่เราได้เจริญสติอารักขาจิตและบริหารโอกาสนี้ให้เป็นนาทีทองของชีวิตจริงๆนะคะหายใจเข้ารู้กายลมเบากายเนื้อก็ผ่อนคลายใจสงบกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการปัจจุบันขณะรู้ลมหายใจรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาเห็นการเกิดดับของเวทนาตัณหามีไม่ได้เมื่อตัณหาไม่มีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นดับเป็นอากาลิโกหยุดฟักตัวในการต่อไปเป็นอากาลิโกให้มีชีวิตที่อยู่กับโลกอย่างพ้นทุกข์ได้เพราะไม่เพลินในเวทนาตัณหาจึงไม่มีนี่คือความเจริญที่เราสามารถเข้าถึงได้เป็นความเจริญอย่างมีดวงตาเห็นธรรมนะคะมีความสุขอยู่ในทุกลมหายใจแห่งสติเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันได้เมื่อไหร่ตัณหาแตะไม่ได้อุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นหยุดฟักตัวพบชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดสะบั้นเลยค่ะสุขสงบเย็นที่เหลือก็เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีปีใหม่นะคะสินเสียยู่อีสินลี่หัวใจค่ะ